วัยค่ะปวดอะไรวะเนี่ยปวดปลายจำเดือนค่ะเวลามีประจำเดือนก็จะปวดยังไม่หายเหรอค่ะยังมีอยู่เหรอก็เป็นค่ะเป็นกับทุกเดือนโอเคนะฟังให้ดีนะคำถามค่ะเยอะจะเริ่มเป็นอยู่มากไหมก็มากอยู่นะคะถึงขั้นนอนขดไหมก็เกือบค่ะได้กินอะไรยาเยอะไหมได้กินไหมไม่ได้กินยาค่ะดีมากพอเราหยุดตรงที่ไม่ได้กินยาเอานั่งให้สบแต่เดือนก่อนหน้านี้มีอยู่เดือนนึงที่หนูกินยาเลื่อนอ่าฮะแต่พอตอนมาปุ๊บอะมาแบบนอนเลยค่ะแต่ว่าเดือนก่อนก็ดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแล้วนะค่ะเดือนต่อไปนี้มันน่าจะดีกว่าเดือนที่แล้วเนาะค่ะแล้ววิธีคิดอย่างนี้ครับค่ะคือเวลาช่วยแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นค่ะแปลว่ามันอยู่ในหลักการที่เราด้วยเหมือนกันเพราะเวลาช่วยมันจะรู้สึกว่าเบาคำว่าเบานาทีนี้นะครั้งต่อไปมันน่าจะไม่มีอะไรเราแอดวานซ์ได้เลยมันจึงจะทำให้เราได้รับสิ่งนี้ได้โดยง่ายเลยเพราะฉะนั้นThinkingก็สำคัญต้องประกอบด้วยFeelingมันจะเกิดผลโอเคไหมต้องเข้าใจThinkingกับFeelingต้องประกอบกันโอเคนะแล้วใครล่ะThinkingคือเรื่องของยูนะแต่Feelingก็เรื่องไอ้กับไอ้ยูด้วยโอเคไหมมันต้องประกอบกันครับแน่ใจนะนั่นคือส่วนหนึ่งแหละต่อไปโฟกัสมันในจุดสังเกตห้ามเกรงเราใช้ฟิลลิ่งนะรู้สึกอย่างไรนั่นเองคะรู้สึกเจ็บค่ะเจ็บเดี๋ยวรุนแรงออกมายังตัวรอบข้างนี่ก็ได้ถนัดฉันเรียนมันจะเบาก็แบบนี่ทำเนี่ยแปลว่าอย่าเกรงนะค่ะพอเกรงแล้วมันจะล็อกนี่มันประหลาดมากโทษครับไหวไหมครับค่ะปึ๊บพอแล้วเส้นก็พอปั๊บปั๊บไงมันจะมีจุดของมันการปล่อยพลังมันต้องคือฟิลลิ่งเรื่องฟิลลิ่งอยู่ก็ติ้งกิ้งตามโทษครับแอปปึ๊บนิดเดียวครับถามว่าเจ็บไหมครับเจ็บนิดนิดค่ะแค่นี้พอเนาะดูมันจะโปร่งทีนี้มาต่างจากเดิมๆ3 2 8โล่งสแมนเตนไหมค่ะโล่งเหมือนกับยกภูเขานั่นคือฟีลลิ่งเนี่ยเมื่อฟิลเล่นเราเกิดขนาดนี้เดี๋ยวนี้คือมันเบาโปร่งครั้งต่อไปที่เขามาไม่น่าจะมีเหมือนเมื่อเขาที่แล้วเนี่ยความคิดอย่างนี้ฮะเป็นความคิดที่เป็นโครงสร้างความคิดนะครูไหมเอาไปใช้เรียนหนังสือได้ด้วยความคิดอย่างนี้คิดว่าเกตุหน้าต้องมีกว่านี้ใช่ไหมค่ะมันเป็นโครงสร้างเรียนหนังสือได้สบายเลยมันเป็นโครงสร้างที่ใช้สนทนาเจรจากับใครก็ได้ในโลกนี้อย่าคิดว่าได้แค่นี้นะลุงงอมอย่าคิดว่าได้แค่นี้มันได้มากหรือเยอะแล้วอย่างกระดูกสันหลังคดนี่ผิดปกติไหมคะกระดูกสันหลังไม่มีคำว่าตรงคดนี้ตรงมันใช้ไม่ได้เหมือนกระดูกสันหลังมันเบี้ยวอะค่ะมันเบี้ยวกระดูกสันหลังมันต้องเบี้ยวมันเอียงข้างมันทำมันต้องเบี้ยวไม่รู้หมอเขาบอกว่ามันผิดปกติจากคนอื่นหมอพูดผิดหมดหมอพูดผิดหมดแน่นอน กระดูกสันหลังคนตรงไม่ได้มันจะเป็นตัวเอ็ดค่ะใช่แต่ว่าเขาเอ็กซเรย์ไงก็ไม่รู้บอกว่าหลังคดอ้าวพูดถึงอาการดีกว่าก็อย่างหนูถ้าเป็นตัวหนูก็หนูนั่งหลังตรงไม่ได้หนูจะปวดหลังบ่อยมากแล้วบางทีก็จะลาใช่ไหมอาฟังค่ะนั่งเดี๋ยวนี้ปวดไหมนี่ใช่ไหมมาถึงนั่งหลังงอหนูก็จะไม่ปวดค่ะแต่ถ้าหนูนั่งหลังตรงจะปวดค่ะเดี๋ยวนี้เอาหน้าให้ตรงสิโอเคใ
วดแน่นอนไม่ต้องงุบฮะปวดบอกเลยฮะจะช่วยมันจะปวดหลังไม่ต้องจับเอาเดี๋ยวนี้เราจับแล้วว่าอนาคตเอาวินาทีนี้ปวดจะถามเองไม่ต้องบอรี่ตอนนี้ยังไม่ปวดค่ะเอานั้นเดี๋ยวถ้ามันปวดอ่ะค่ะดูซิทั้งวันดูซิมันไม่จบอ่ะค่ะมันไม่เซตอัพเดี๋ยวนี้มันก็ไม่จบคำว่าจับคืออนาคตนะภาษาใช่มาพูดตรงนี้ไม่มีคำว่าจับแล้วค่ะมาพูดตรงนี้เมื่อวานนี้เมื่อวันเสาร์นี้เป็นอดีตแล้วนะหนูนั่งนานแบบวันชั่วโมงไม่ไหวแล้วนี่คำพูดถูกต้องหนูนั่งเกิน5นาทีหลังตรงไม่ได้ค่ะที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ให้มัน10นาทีต่อให้บางทีหนึ่งวัน15นาทียินยอมดิยอมเสียเลยได้ค่ะบุรีหนึ่งมวนใช้เวลา15นาทีโอเคนะมันต้องอันนี้ไม่ต้องเรียกว่าพิสูจน์เพราะไม่ต้องมีกระดาษมีปากกาไม่ใช่เรื่องราวของวิทยาศาสตร์นี่เป็นการที่มันเรื่องของธรรมชาติที่เราคุยกันไปนานนึงไหมยูก็คือก้อนธรรมชาติก้อนหนึ่งโอเคไหมใช่ค่ะไอเหมือนกันใช่ค่ะธรรมชาติมันแชร์อยู่ตรงนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวข้องเลยมันทิ้งวิทยาศาสตร์ไปถ้าคุณทิ้งวิทยาศาสตร์ได้คุณต้องทิ้งคำว่าหมอได้ใช่ไหมฟังใหม่นะถ้าคุณทิ้งวิทยาศาสตร์ได้คุณต้องทิ้งคำว่าหมอได้เพราะอะไรหลายอย่างวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมลุงฟังใหม่ถ้าคุณทิ้งวิทยาศาสตร์ได้คุณต้องทิ้งคำว่าหมอได้เพราะหมอเขาเรียนวิทยาศาสตร์มาใช่ถ้าเขาไม่จบเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นวิชาเอกด้วยค่ะเขาไม่มีสิทธิ์สอบเป็นหมอได้ไม่มีทางเพราะฉะนั้นเขาจึงเชิดชูบูชาวิทยาศาสตร์เพราะมันเกี่ยวกับอาชีพของเขาเห็นไหมมาถึงวันนี้วิชาอาชีพนั้นระวังให้ดีไม่เกินสภาพปีจะถูกฟ้องเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งเลยไม่เกิน15ปีรุ่นหนูเนี่ยฮะจะไม่รู้ที่ทำงานตรงนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าคิดจะเรียนหมออยู่เปลี่ยนใจแล้วนะไม่เปลี่ยนได้ไหมคะพอเชื่อลุงงอม74ปีอยู่ผ่านมาเยอะอาชีพอื่นดีกว่าหมอเยอะมากอย่าเถอะครับอย่าเป็นค่านิยมอีกเลยเชื่อเถอะครับคำว่าหน้าวันนี้อย่าไปพูดถึงว่าจรรยาบรรณห้ามพูดทุกเม็ดเป็นการค้าขายหมดเถียงไหมจริงค่ะครับโอเคไหมใช่ลุงงอกำลังทำอยู่เวลาเนี่ยนี่เดี๋ยวคือจรรยาบรรณเนื้อก็จรรยาบรรณด้วยทุกวันไม่มีเงินมันตัวตั้งเลยใช่ไหมไม่ต้องใช้เงินไหนของเวลาด้วยจะรู้คิวต่อไปยังเดี๋ยวว่าเร่งมาขี่คิวเห็นไหมครับเริ่มปวดเพราะฉะนั้นโอเคนะจะช่วยนะคือนั่งชุดกันวินาทีนี้ทันทีอันนี้คือการแพทย์แผนอนาคตจะเห็นอยู่ในปัจจุบันนาทีต่อนาทีโอเคนะเมื่อกี้เริ่มพูดคำว่าปวดแล้วนะเริ่มช่วยแล้วนะตรวจสังเกตว่าสองฝ่ามือผมช่วยคุณได้จริงหรือเปล่าคำตอบที่คุณเนาะโอเคนี่เราก็เรียกว่าเกินการพิสูจน์แปลว่าเอาผลสมบูรณ์เลยใช่ไหมครับดูสิว่าผลชนิดจะเกิดจริงไหมปอดครับปอดครับเอิบนี่เอิบปอดแค่นี้เองแค่นี้ก็จบแล้วมาให้เวลาพิจารณาโทษครับครับเขาว่ากระดูกคดเราว่าปวดเห็นไหมครับจะต่างกันมากโทษครับนะเมื่อเราบอกว่ามันปวดทำให้มันหายปวดพอใจไหมครับค่ะโทษครับโทษครับโอไหมเนี่ยดีขึ้นนะค่ะโอไหมเนี่ยค่ะมา
าว่าคดต่อไปต้องผ่าผลจากการผ่ารับประกันไหมนะไม่มีทางหรอกแพ้ไหมเสี่ยงไหมทีนี้เสี่ยงไหมล่ะถ้าหาว่าถึงขั้นนั้นเสี่ยงค่ะอัตราเสี่ยงเยอะเหลือเกินเลยนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมาเข้าใจให้ตรงกันเดี๋ยวนี้จะดีกว่าโทษครับโทษครับโทษครับอย่าไปเจ็บโทษครับเห็นไหมถามว่าหายปวดหรือยังคะดีขึ้นค่ะขยับเองอิสระแล้วค่อยมาคำตอบทีหลังเดี๋ยวเพิ่งตอบเร็วเกินไปมุกก่อนให้มันเละๆคือว่ามันคลายก่อนนี่ขึ้นค่ะคิดเปอร์เซ็นต์นี่ขึ้นประมาณจากร้อยนี่คือความปวดใช่ไหมคะความปวดเหลืออยู่ประมาณ 20% ค่ะไปแล้ว80เพียงแค่สองมือเปล่าหนึ่งปากสองมือเปล่าคือทัชชิ่งมันเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างพลังงานพลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นสามารถรู้ได้โดยความรู้สึกปวดคือความรู้สึกถ้าพูดผ่านภาษาพุทธศาสนาเรียกว่านามใช่ค่ะกระดูกมันปวดที่กระดูกใช่ค่ะมันปวดที่กระดูกกระดูกคือรูปใช่โอเคนะค่ะปวดคือนามค่ะคนที่ก็มีความสามารถเฉพาะตัวนั่งพูดตรงนี้เขาสามารถแยกนามคือความปวดออกจากรูปได้แล้วอยู่ก็จะหายปวดเหนือกว่าวิชาแพทย์เยอะเหนือกว่าเยอะเลยวิชาแพทย์นะวันนี้ถือว่าตกลงเอาความรู้ที่หนูตั้งใจไปสูงยิ่งไปสายอื่นไปสายไหนลุงแนะนำได้ไหมคะโอ้ยเยอะแยะไปไม่รู้ว่าจะไปไหนค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาก็มีที่ปรึกษาโรงเรียนหนูไม่เหมือนโรงเรียนอื่นค่ะถ้าจะเรียนการแพทย์ให้เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดีอย่าไปเรียนการแพทย์เพราะเรียนการแพทย์ต่อไปข้างหน้าจะมีความรับผิดสูงมากที่ผ่านมารับชอบสูงมากรวยสวยหล่อฐานะดีไปนั้นก็มีคนยกย่องบูชาณวันนี้กลับกันแล้วโยมถ้าหนูเป็นหมอหนูอยากลงแบบไปตามชายแดนเลยอะค่ะก็แบบไม่ต้องไปทำอะไรชายแดนไปรักษาคนไข้ค่ะมีต้นไม้แถวๆนั้นอะก็มีทหารหนูอยากเป็นแพทย์ทหารค่ะเหรอค่ะฟังให้ดีนะต้องการนะค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะแน่ใจนะฟังดีนะถ้าอยู่ต้องการตรงนั้นเอาระบบเข้ามาจับต้องระบบทหารอเมริกันครับค่ะไปเซตตัวเข้าไปอยู่ในบริบทของต้องหาสกอลาร์ชิพอย่ามาเซตตัวในประเทศไทยผมบอกว่าผิดนะฝันได้เอาจริงไม่ใช่หรอกลุงออกฐานะที่ผ่านโลกมาก่อนเยอะค่ะเห็นมาเยอะค่ะดูมาเยอะค่ะถ้าเข้าสู่ระบบแบบ 99% อยู่เซตตัวเข้าไปในกลุ่มมันก็ต้องหาสกอลาร์ชิพไปค่ะก็แน่นอนสกอลาร์ชิพมันยากอยู่กันเออก็หนูต้องการน่ะบอกว่ายากได้ไงแล้วตีมือนะยากก็ต้องทำค่ะแค่ไหนก็ต้องสู้ค่ะไม่ต้องสู้แล้วไม่ใช่โบกะทิขยันต้องขยันค่ะต้องขยันแล้วต้องเข้าใจด้วยค่ะขยันไม่เข้าใจเป็นโบกะทิงนะค่ะเป็นต้องสู้ค่ะต้องสู้กับตัวเองต้องเข้าใจได้หลายอย่างอเมริกันเขาเทส 100% นะระบบ security เขาเนี่ย 100% นะการที่เข้าสู่ทางด้านอเมริกันยูต้องเพียวทุกอย่าง
ั้งแต่เริ่มเรียนนะดูจะเป็นคนเกเรไม่ได้เพราะมันมีพวกเรคคอร์ดใช่ไหมล่ะใช่ค่ะอเมริกาเขาถ้าเทียบกับประเทศไทยคือประเทศไทยด้อยไปเลยค่ะเพราะว่าระบบไม่เหมือนกันหลายๆอย่างจากประเทศไทยก็เรียนแบบมาจากเขาคนอเมริกันแต่ระบบคนนะเขามีเครดิตของเขาเองใช่ค่ะเกเรก็มีเยอะแล้วล่ะแต่บุคคลก็ส่วนมากก็มีเครดิตสูงค่ะต้องยอมรับตรงนั้นด้วยค่ะอย่างน้อยส่วนประชากรเขาใน 80% นะเครดิตดีใช่ค่ะ20ก็เรียกว่ามันกลับขั้วบ้านเมืองเราบ้านเราเนี่ยบ้านเมืองเรา80แล้วไหลไร้สาระกันประชาชนทั้งหมดค่ะกลับกันเนี่ยอยู่ไว้ขนาดนี้ความคิดขนาดนี้พยายามเช็คเข้าถึงค่ะการที่จะเข้าสู่ระบบของอเมริกันมันต้องคลีนเคลียร์ทั้งก็ต้องเทสอยู่ทั้งหมดหนึ่งเก็บความลับต้องรับประสิทธิ์เขาจะมีการเทสมากเรื่องความถึงขั้นเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะก็จะมีตัวหลอกตัวล่อเวลาเขาอินเตอร์วิวอยู่แล้วนะหลายอย่างครับต้องไหวพริบปฏิภาณยิ่ง CIA ยิ่งหนักโอเคมากค่ะใช่ไหมล่ะใช่ค่ะผมนอกดูดีดูดีกว่าประเทศไทยอะค่ะพี่ชายก็มีไปตั้งลูกล่างอยู่ที่นั่นก็มีค่ะสร้างครอบครัวเลยที่นั่นค่ะก็หาเขาก็มีแฟนเป็นคนไทยเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าอยู่ที่เมืองนอกกลับมาแต่งที่ไทยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปเมืองนอกใช่คือเขามีความคิดว่าเขาไม่อยากอยู่ในประเทศไทยหรอกก็เขามีการงานมีทุกอย่างที่นั่นนะคะเป็นอเมริกันที่เช่นผมว่ามันโอนะก็ตอนนี้ก็ลองหาสกอลาร์ชิพไปเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้มีมากแล้วก็ถ้าหากว่าอยู่เก่งในหลายอย่างอยู่ก็ได้สกอลาร์ชิพเนี่ยอยู่นั่นมันมีเยอะแยะเรื่องทุนเยอะแต่หนูชอบระบบการเข้ามหาลัยหรืออะไรของเมืองนอก มากกว่าประเทศไทยค่ะงั้นอยู่ต้องสตาร์ทดีภายในจอให้เรียบร้อยก็ดูอย่างผ่านจะผ่านในเรื่องของไอ้ไปคือพวกอินเทอร์เน็ตหมดแต่ว่าอยากได้เป็นทุนแบบเต็มจำนวนซึ่งหาน้อยมากอยู่ต้องฟิตเก่งค่ะใช่ป่ะใช่ค่ะทำอะไรต้องเก่งค่ะทุกอย่างต้องเก่งเก่งไม่ต้องดีด้วยนะคะเก่งเป็นคนดีก็ไม่มีค่าน่าใช่ใช่โอเคนะอยู่ต้องเข้าใจความดีกับความเก่งนี่มันอะไรก่อนอะไรหลังดีต้องมาก่อนแน่นอนเก่งมันได้ผ่านได้มันเรียนรู้ได้พวกความใช่ค่ะแต่ความดีเป็นเรื่องของภายในเรื่องของกำพืชเรื่องของมาตั้งแต่เจเนอเรชันของพ่อแม่ปู่ย่าตายายนู่นเนี่ยความดีชัดเจนนั่นก็มองให้ออกให้ได้อย่ามาเอาความดีในที่เรามองเห็นที่ตัวไปเป็นไม่ได้เพราะตัวไปคือความเก่งใช่ดูแยกให้ออกให้ได้ค่ะรู้จักลุงหมอดูต้องแยกให้ได้แล้วหนูจะได้หลายอย่างในมิติที่กำลังคุยกับลุงหมอใช้เวลากันพอสมควรนะค่ะเพราะว่าหมอนผ่านมาเยอะค่ะทั้งเรื่องของบุคคลทั้งเรื่องของการงานเรื่องของอะไรหลายหลายอย่างก็เหมือนกับเรียนรัดนั่นเองมาให้เฉพาะเลยในทางรัดทางด้านทัศนคติเวอร์ไวเวฟหน่อยหนูก็สนใจอยากไปเรียนสกอลาร์ชิพเพราะว่าหนูเห็นระบบ TCAT ของปีนี้แล้วรู้สึกว่าเหนื่อยน่าดูก็เลยมองหาตอนแรกไม่คิดมองหาสกอลาร์ชิพเลยค่ะแต่ว่านี่เริ่มมาหาแล้วค่ะเพราะว่ามันก็หาไว้ล่วงหน้าก็ดีกว่าไปหาตรงนั้นไปแบบค่ะเราหาไว้ก่อนแล้วก็ตั้งเป้าไว้ค่ะใช่ไหมในเมื่อเขามีอยู่แล้วเขามีต่ออยู่แล้วแหละค่ะแล้วก็พยายามเข้าสู่ในสิ่งที่เราคิดว่าคาดว่าค่ะก็เรียนรู้ไปตามนั้นไปนี่เขาเรียกว่าเป็นการตั้งธงมาตรงนั้นแล้วเดินเข้าสู่ธงให้ได้มันก็ตีก๊อฟเห็นไหมตั้งธงยืนลงก็ตีใส่ลงเหมือนกันลงลงเมื่อไหร่ก็แปลว่าชัยโยใช่นะชัดเจนชัดเจนค่ะโอเคไหมหลังเอวโอเคค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ 90% หายไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นหวังว่าคนต้องเปลี่ยนหน้าการเรียนหมอสกอลาร์ชิพค่ะนะพอเราถึงจุดนั้นจะรู้เองมันจะเลือกมันเองครับ
ก็สถานการณ์มันจะบอกเองตรงนั้นยังจะเปลี่ยนเวได้ถ้าความคิดเปลี่ยนว่าจะดีเพราะว่าต่อไปที่ผมบอกว่าจะถูกฟ้องนี่ก็มีแนวโน้มเยอะเหมือนกันเจอแน่นอนเพราะว่าสังคมเขาผ่านมาตั้ง70 กว่าปีเลี้ยวแหลกมาตั้งก็มีอะไรแปลกๆมาขึ้นนะมันรุ่นใหม่มันจะมารูปแบบในลักษณะที่เขาเมื่อ5 ปี 10 ปีหรือว่า10 ปี 15 ปี 20 50 ปีที่ผ่านมาเป็นอาชีพที่ยกย่องมากกันทั้งโลกบัดนี้ไม่ใช่แล้วโยมเดี๋ยวนี้มันเป็นพวก AI ไปแล้วปัญญาประดิษฐ์ไปแล้วใช่โอเคไหมตรงนั้นต่างหากที่มันแอดวานซ์มากกว่าใช่ไหมล่ะใช่เมฆวันนี้ได้มากกว่าเยอะด้วยเหนื่อยน้อยกว่าเยอะด้วยเห็นไหม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 เขาก็พูดดีนะรับผิดชอบชีวิตมนุษย์ความจริงถ้าผมพูดไปมันก็เสียหายเขาพูดดีนะทุกอย่างมันดูดีค่ะคนไม่วิเคราะห์ก็อย่างนั้นเสร็จอย่างลูกหมอวิเคราะห์ทุกเม็ดวิเคราะห์ทุกเม็ดด้วยคนไม่วิเคราะห์ก็ดีดีหมดทุกอย่างไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์พูดใหม่ทุกอย่างไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะแปลก็คือแบบทุกอย่างไม่ได้สวยงามเสมอไปพูดดอกกุหลาบโอเคเข้าใจดอกไม้เดบิวต์ใช่ไหมนั่นใช่ไหมครับก็ร่วงโรยนิยมเราคิดถึงธรรมชาติมันสวยเฉพาะในฤดูกาลหนึ่งนั่นเองก็แค่ช่วงเวลาสั้นๆเหมือนกันหนุนอยู่ในวัยใบใสก็เรียกใบใสใช่ไหมมันก็ดูแลดีในรูปของใบใสใบใสความคิดมันต้องใสไปด้วยมันถึงจะไปได้ด้วยกันทั้งคู่แต่ไว้ใช้ความคิดขุ่นจะได้ยุ่งเลยนะโอเคนะไอ้ลูกพูดดังในแม่ได้ยินด้วยบ้างด้วยไม่ได้ก็เอียงหูฟังอะไรแม่แม่มาด้วยนั่นแหละโอเคนะเดี๋ยวไปทะเลาะกับแม่นะรู้นะรู้นะทะเลาะเข้าไปทำไมไม่อยากขยโยไม่อยากขยเขามีหน้าที่ผลักดันแล้วข้างหลังเขาก็ไม่เอาอย่ามีคติตรงนั้นไม่ได้แต่ถ้าไม่เหนี่ยวรั้งความเจริญเติบโตของตัวเองใช่ไหมฉันว่าก็ทะเลาะกันเรื่องน้องอะไรเงี้ยกลับไปเรื่อยตัวไม่รู้นะอย่าไปติดใจใช่ไหมคะพยายามค่ะติดใจมันก็ดึงเราลงถอยหลังสิครับจะเดินหน้าเดินหน้าที่ไหนพยายามปล่อยวางใช่ไหมเขาคือเขาเราคือเราแต่เรามันแยกกันอยู่ไม่ได้นะเห็นไหมเรามันก็ต้องอยู่ด้วยกันต้องอาดับเข้าหากันเป็นภาวะสภาวะกุมภาให้เขาอาดับเข้าหาเราหรือว่าเราได้เข้าหาเขาเอาด้วยถ้าเปลี่ยนคนอื่นยากก็ต้องเปลี่ยนเราใช่แต่ถ้าคนหยุดแล้วท่านต่างหากที่เราไม่หยุดไม่ยอมหยุดเห็นไหมครับหยุดที่เราใดๆก็ตามปัญหาอะไรหยุดที่เราไม่ก็หยุดที่คนอื่นตถาคตหยุดแล้วเจ้าต่างหากที่ยังไม่ยอมหยุดคำพูดนี้พระเจ้าพูดกับใครพูดกับชื่ออะไรนะที่วิ่งไล่ตัดนิ้วอะองคุลิมาใช่คำเดียวที่หยุดที่เราถ้าเราทะเลาะกับแม่ให้แม่หยุดไม่มีทางยากยากมากมันเป็นคำพูดของผู้บรรพบุรุษโอเคไหมเราทิ้งไม่ต่างหากเป็นอัตลักษณ์ค่ะเป็นอัตลักษณ์ของบรรพบุรุษโอเคนะโอเคนะงั้นอยู่ที่เราเราเป็นคนรุ่นใหม่อยู่แล้วก็เดินหน้าข้างนี้นั่นเราเป็นส่วนหนึ่งนั่นเองจะถอยหลังไปจนทำไมเราจะเดินหน้าต่อเนี่ยวิธีคิดง่ายหยุดที่เราทุกเรื่องแหละเข้าใจก็โดยเราอยู่แล้วชัดเจนชัดเจนค่ะเอาตรงนี้ไปใช้น่าจะประโยชน์สูงมากถามว่าหายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วหลังหายแล้วค่ะหายแล้วค่ะโอเคไหมท้องต่อไปก็น่าจะไม่มีปัญหาด้วยค่ะดีไหมดีค่ะการใช้เวลานานคนลุงหอกก็เพื่อที่จะให้คลีนเคลียร์เรื่องของที่มันฝังอยู่ในชิปเป็นชิปในสมองก็เรียกว่าที่เขาเรียกกันในภาษาทุกวันเนี่ยจิตใต้สำนึกซับคอนเซียสจริงจริงมันอยู่ใต้เบรนใต้สมองตัวนี้มัน
แล้วนะอยู่ใต้เบรนแล้วกันนะฝังกันเป็นชิปอยู่ตรงนั้นน่ะค่ะโอเคนะโอเคค่ะเมื่อเวลาเราคลีนเบรนแล้วมันจะเบาหัวมั้ยล่ะเบาค่ะเห็นมั้ยเมื่อเบาหัวกระดูกสันหลังก็จะเบากระดูกสมองก็จะเบาไปด้วยมันคดปลอดส่วนมันคดปล่อยมันไปเขาว่ามันคดกระดูกตรงไปไม่ได้เดินไม่ได้หรอกกระดูกสันหลังตรงไปได้ไงโง่ชิบหายคนที่พูดมันคงเบี้ยวก็ใช่สิคนที่พูดโง่ชิบหายเลยกระดูกหลังตรงมันจะไปได้ยังไงก็ไม่รู้เขายังไงมันต้องคดมันถึงจะไปได้เนี่ยใช่หรือเปล่าค่ะใช่ไหมค่ะที่จริงกระดูกหลังมันต้องคดมันเป็นตัวเอ็ดค่ะใช่ไหมก็เลยต้องที่พูดเพราะฉะนั้นอะไรล่ะไม่ตรงเนื้อให้มันไม่ได้ผิดหมดภาษาแพทย์ผิดหมดเท้าด้วยเขาอาจจะสื่อสารว่ามันไม่ตรงองศาเท่าที่จะเป็นคนเป็นนั่นก็ขีดเส้นเรียนนี่ว่าใช่ไหมก็ขีดเส้นวิชาเรียนขาเรียนนี่ว่าใช่ป่ะเขาต้องเก่งวิชาเขาเรียนวิธีการขีดเส้นของเราไม่ใช่ของเราได้แอปพลายทุกบริบทที่มันเป็นการมูฟเมนต์ใช่ไหมต้องเรียนรู้วิธีนี้โอไหมโอค่ะมันที่จะเป็นเนเจอร์จบเนาะจบค่ะตัวไม่ตัวเองใช่ thank you very big โอเคเดี๋ยวจะด้วยให้คะแนนตัวเองได้100ค่ะนั่นแน่ไหมคุยกันยาวนานประโยชน์ที่สูงก็ได้รับใช่ไหมล่ะข้างหลังแม้ว่าเขาจะคอยก็ถือว่าทุกคนถ้าเขาเข้าใจเรานะลุงออกกำลังช่วยคนหนึ่งให้เจริญเติบโตมากงานถ้าเขาเข้าใจเราถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็ช่างเพราะว่าลุงไม่ได้ทำการค้าขายไม่ได้เอาใจลูกค้าเพราะว่าลุงออกไม่ได้ขายของจึงไม่เอาใจลูกค้าลูกค้าที่มาใช้บริการถ้าเป็นลูกค้านะเขาต้องเข้าใจเรามันจึงจะได้นะทั้งหมดก็ถือว่าดีครับอ้าวยาหายปวดหลังจบข่าวไหมแล้วก็ท้องอีกต่างหากคอยดูท้องในวันหน้าโอเคนะคิดว่าอันนี้ท้องคืออนาคตแต่ร้านปัจจุบันได้แล้ว